ด่วนชนน่านประกาศลาออกตามสัจจะที่ลั่นไว้ตั้งชูศักดิ์รักษาการหัวหน้าเพื่อไทยชนน่านประกาศลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วตามสัจจะตั้งชูศักดิ์รักษาการเมื่อเวลา 16:20 นวันที่30สิงหาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านแถลงลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคร่วมแถลงนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าประเด็นสำคัญวันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบห.ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เคยเรียนไว้ว่าถ้าตนทำหน้าที่หัวหน้าพรรคในฐานะกรรมการบริหารพรรคพิจารณารับผิดชอบจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยเสร็จเรียบร้อยตนจะมาประกาศบอกสื่อมวลชนไปยังประชาชนเรื่องที่ตนเคยประกาศไว้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคตามที่เคยประกาศไว้เมื่อ28เมษายน2566ในเวทีดีเบตหาเสียงกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบมอบให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อเสนอเข้าทำหน้าที่รัฐมนตรีในสัดส่วนของเพื่อไทย17ตำแหน่งบวกกับนายกรัฐมนตรีเป็น18ตำแหน่งภารกิจนั้นสำเร็จแล้วขอเรียนว่าตนขอทำตามที่เคยประกาศไว้เป็นสัจจะที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคมีมติตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐพปชร.มีมติจับมือกับลุงป้องตนในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมจะลาออกตนขออนุญาตประกาศว่าขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยณบัดนี้เหตุผลความจำเป็นจากการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษที่พรรคเพื่อไทยมีความจำเป็นจากกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นว่าเพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลให้ได้และเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วและอยู่ในขั้นตอนนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็ขอลาออกณบัดนี้ส่วนความรู้สึกเป็นอย่างไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนทำงานในตำแหน่งนี้ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจและภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นเพื่อไทยต้องเป็นสถาบันการเมืองซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกและบุคลากรในพรรคอย่างดีโดยเฉพาะช่วงวิกฤตและการหาเสียงเลือกตั้งเราทำงานอย่างเข้มแข็งแม้ผลเลือกตั้งจะไม่เป็นอย่างที่คาดการทำให้เราได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นวาทกรรมที่โจมตีถือเป็นวิกฤตหนึ่งของบ้านเมืองนายประเสริฐกล่าวว่าหลังประชุมกรรมการบริหารพรรคนายแพทย์ชนน่านได้กล่าวลากรรมการบริหารพรรคซึ่งตามข้อบังคับพรรคกรรมการบริหารพรรคที่เหลือทั้งหมดจะหมดสภาพการเป็นกรรมการบริหารพรรคทุกคนหากแต่ยังรักษาการอยู่เว้นแต่หัวหน้าพรรคและที่ประชุมกรรมการบริหารพรรควันนี้มีมติเห็นชอบเลือกนายชูศักดิ์สิรินินในฐานะรองหัวหน้าพรรคมารักษาการหัวหน้าพรรคและการตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต้องทำภายใน60วันซึ่งจะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเสรีพิสุทธิ์แถลงลาออกส.ส.ปัดน้อยใจอดรัฐมนตรีแซะตั้งรัฐมนตรีติดคุกหน้าตาบ้องแบ๊วเสรีพิสุทธิ์แถลงลาออกส.ส.ปัดน้อยใจอดรัฐมนตรีแซะตั้งรัฐมนตรีติดคุกหน้าตาบ้องแบ๊วซัดก้าวไกลเล่นการเมืองถ้ายกมือให้เพื่อไทยก็จบไปแล้วหลังจากมีกระแสข่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยยื่นลาออกจากการเป็นส.ส.โดยให้มีผลในวันที่1กันยายน
ลำดับถัดไปของบัญชีรายชื่อคือนายมังกรยนต์ตระกูลผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ2และเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทยสำหรับความคืบหน้าวันที่30สิงหาคม66ที่พรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แถลงถึงการประกาศลาออกจากตำแหน่งส.ส.ว่าตนเสียสละมามากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาหนึ่งเสียงขณะที่ผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยมีความสามารถอีกหลายคนและจบดีๆแต่คนได้รับเลือกครั้งนี้กลับเป็นคนที่เมาแล้วขับรถชนคนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิงและมีประวัติจำคุกมาก่อนทำให้ตนที่ไม่ได้ศรัทธากับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะเข้าไปนั่งดูในสภาทำไมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าตนทำหน้าที่ในสภามา4 ปียืนยันไม่เคยไปขอตำแหน่งใครไม่เคยยึดติดเมื่อมาเป็นส.ส.สมัยที่2จึงอยากเสียสละให้คนในพรรคได้ทำงานบ้างโดยทำหนังสือลาออกตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยตอนพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำตนก็ทำเต็มที่ตอนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตนก็ทำเต็มที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวยืนยันว่าผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้นำที่มีจิตใจเสียสละไม่หวังอะไรทั้งสิ้นเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นก็ได้และตนก็มีจุดยืนตรงนี้แล้วก่อนจะย้ำว่าการลาออกจากส.ส.ครั้งนี้ไม่ได้น้อยใจการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงหน้าตาคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าตนกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรู้จักกันมากว่า55ปีก็ต้องช่วยเขาแต่พอช่วยก็โดนพรรคก้าวไกลบีบไม่ร่วมด้วยก็ต้องไปกับสองลุงเมื่อหันไปเทียบกับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีแย่งกันเหมือนหมาแย่งชามข้าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากถามว่าพวกนี้ไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงไม่อายข้าราชการบ้างหรือยืนยันส่วนตัวไม่ได้ผิดหวังแต่ตั้งรัฐมนตรีใครบ้างทั้งคนที่เคยติดคุกไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์และหน้าตาบ้องแบ๊วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวด้วยว่าพรรคก้าวไกลก็เอาแต่เล่นการเมืองเมื่อตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องให้พรรคเพื่อไทยหากตนเป็นพรรคก้าวไกลก็ต้องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนจึงไม่มีเหตุจะไม่ยกมือให้เขาถ้าลงก็จะจัดรัฐบาลง่ายพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ไปหาพรรคสองลุงก็มัวแต่เป็นเล่นการเมืองต้องการเอาชนะกันกลางไทม์ไลน์รัฐบาลเศรษฐา1ทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อวันที่1กันยายนก่อนเดินสายพบประชาชนกลางไทม์ไลน์รัฐบาลเศรษฐา1ทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อวันที่1กันยายนนี้เตรียมร่วมประชุม UNGA ที่นิวยอร์กกลางเดือนกันยายนก่อนเดินสายพบประชาชนมีธรรมนัสร่วมด้วยวันที่30สิงหาคม2566รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยไทม์ไลน์ของรัฐบาลเศรษฐา1ว่าหลังการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีเสร็จสิ้นในวันที่1กันยายนนี้คาดว่าจะมีการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเบื้องต้นเตรียมการที่จะแถลงนโยบายรัฐสภาในวันศุกร์ที่วันที่8กันยายนขณะนี้อยู่ระหว่างที่คณะทำงานฝ่ายนโยบายของพรรคเพื่อไทยรวบรวมและนำนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาจัดทำเพื่อสรุปคาดว่าในวันอังคารวันที่12กันยายนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1นัดแรกนอกจากนี้มีรายงานว่าในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGAที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้นายเศรษฐาได้หารือกับคณะทำงานเพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยคาดว่าจะเดินทางในวันที่19กันยายนนอกจากการวางไทม์ไลน์ในด้านการบริหารแล้ว
คณะทำงานของนายเศรษฐายังได้วางยุทธการลงพื้นที่ต่างๆเพื่อพบปะพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยวันที่31สิงหาคมนี้เวลา12นาฬิกานายเศรษฐาพร้อมด้วยนายปานปรีพหิทธานุกรคณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ไปยังตลาดเมืองไทยพัทระเพื่อพบปะประชาชนและผู้ประกอบการค้าร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเมืองไทยพัทระเพื่อพูดคุยประเด็นค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าก๊าซหุงต้มส่วนวันศุกร์ที่วันที่1กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อพบปะผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ที่ท่าเทียบเรือวัดปากสมุทรเพื่อพูดคุยประเด็นผลกระทบจากประกาศของ IUU การทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนอกจากนายเศรษฐานายแพทย์พรหมินทร์และนายปานปรีพหิทธานุกรแล้วมีรายงานว่ารอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณนายปลอดประสบสุรัสวดีและนางนลินีทวีสินจะร่วมคณะเดินทางด้วยขณะที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเตรียมรถตู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำนวน9คันเพื่อนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนรวมทั้งซักซ้อมเจ้าหน้าที่และเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวคณะรัฐมนตรีที่บริเวณตึกสันติไมตรี